สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast สามารถฟังย้อนหลังได้ทางช่องของไทย PBS และ YouTube ตลอดเลยนะครับไม่ต้องเฉพาะวันอังคารนัดนี้ผมพาไปเที่ยวมหาสถูปในอินเดียต่อจากคราวที่แล้วโดยคราวนี้จะไปที่เขตลุ่มแม่น้ำกฤษณาโคทาวารีซึ่งเป็นยุคสมัยอมรวดีและเชื่อกันว่าเป็นต้นเขาของทวารวดีไทยจริงๆนะครับท่านผู้ฟังผมตั้งใจจะพาไปเที่ยวมหาสถูปเนี่ยจบภายในครึ่งชั่วโมงรอบเดียวแต่ปรากฏว่าความยิ่งใหญ่ของมหาสถูปสารจีเนี่ยนะครับและความมีรายละเอียดยุบยิบยุบยิบเต็มไปหมดเนี่ยมากเสียจนพาไปได้แห่งเดียวเมื่อคราวที่แล้วคราวนี้ถามว่าไปกี่แห่งคราวนี้เนี่ยเป็น10แห่งผมจะต้องทำให้ได้ภายในครึ่งชั่วโมงนะครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาชุดมหาสถูปในพระพุทธศาสนาเนี่ยผมเรียนแล้วนะครับนอกจากสารจีก็มีพารุษซึ่งไม่เหลือสภาพแล้วแล้วยังมี สถูปอีกหลายสถูปนะครับที่เชื่อกันว่าเก่าแก่ตั้งแต่สมัยพุทธกาลสืบมาจนถึงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเช่นมหาสถูปที่กรุงกบิลพัสดุ์คือที่ปริปราวะและกันวาเลีย2แห่งนี้เนี่ยผมยังไม่เคยไปแล้วก็เท่าที่ศึกษามาเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ซากโบราณสถานเป็นคุ้มสถูปแต่มีการขุดค้นจนเจอพระบรมสารีริกธาตุนะครับแล้วระบุด้วยว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุในความครอบครองของสักยบุตรและยังมีจารึกเขียนว่านี่คือสักยะวงวิหาเรเป็นสังฆะของสักยะนะครับอันนี้เนี่ยไว้มีโอกาสหน้านะแต่ที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือว่าในดินแดนที่เรียกว่ากลิงคะหรือแคว้นโอทิสาหรือแคว้นกลิงคะที่พระเจ้าอโศกมาตีเนี่ยนะครับตรงนั้นก็มีสถูปเยอะแยะไปหมดเลยแล้วไล่ลงมาจากแคว้นโอทิสาที่เขาเรียกกลิงคะเนี่ยนะครับกลิงคะปัตตนัมเนี่ยนะครับไล่ลงมาเนี่ยครับอยู่ในแคว้นที่เรียกว่าอันทรประเทศและเตลังคณะอันทรประเทศและเตลังคณะเนี่ยมีสถูปเป็นร้อยนะครับแล้วก็เรียงกันมาตามชายฝั่งใช้คำว่าเรียงตามชายฝั่งลองไปเปิดแผนที่ดูนะครับจะพบว่าดินแดนแคว้นโอริสากับอันทรประเทศเนี่ยเป็นดินแดนทางตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดียก่อนจะลงไปข้างล่างก็เป็นโจระทมินาดูนะครับโจระมณฑลอันนี้เนี่ยถ้าข้ามอ่าวเบงกอลเนี่ยก็มาเข้าที่พม่าแล้วก็เข้าที่อู่ทองแล้วก็เข้าที่ทางฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรไทยมาเลเลยเพราะจุดนี้เนี่ยจึงเป็นจุดยุทธศาสตร์แม้กระทั่งตอนนี้อินเดียกำลังสร้างท่าเรือใหญ่เพื่อคู่กันกับที่จีนนะจีนแดงกำลังสร้างท่าเรือใหญ่ประชันกันอยู่ที่พม่าเพื่อที่จะไม่รู้ว่าอินเดียกับจีนเขาร่วมกันได้หรือเขาจะแข่งกันเราก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าถือขาถือหางคนละหางกันนะครับอินเดียเนี่ยจับมือกับรัสเซียหน่อยๆแต่ว่ากลิงคะเนี่ยเป็นเมืองท่าใหญ่มากว่ากันว่าท่าค้าขายใหญ่ของอินเดียตั้งแต่สมัยพุทธกาลเพื่อจะมายังสุวรรณภูมิมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็ท่าจากแคว้นกลิงคะและท่าจากอันทรประเทศนี่แหละครับผมเนี่ยได้ไปที่นี่แล้ว2ครั้งสารจีเนี่ยผมไป3ครั้งแต่ที่เนี่ยผมไป2ครั้งครั้งหนึ่งไปกับคณะนักโบราณคดียุโรปน่าตกใจไหมฮะเป็นนักโบราณคดีจาก U of London Collegeจากพิพิธภัณฑ์ Rich Museum จากหลากหลายแห่งเขารวมตัวกันแล้วก็เขานัดที่จะไปเที่ยวนำโดยดร.เอียนโกลเวอร์สดร.เอียนโกลเวอร์สเนี่ยถามผมว่าสนใจไหมผมบอกโอ้การไปดินแดนนี้เนี่ยสำคัญเพราะคนไทยเขาไม่ไปกันและไม่มีทริปพาไปและถ้าไปเองก็ยากอันที่สองคือไปกับนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีชั้นนำของยุโรปนะเป็น10คนถามว่าไปแล้วไปเจอไปเรียนรู้อะไรบ้างตอบตรงๆว่าปรับทัศนะปรับทัศนะและความเข้าใจใหม่หมดอันที่หนึ่งคือเราบินไปนะเราไปลงที่เมืองท่าเมืองหนึ่งชื่อว่าวิสาขปัตตนัมปัตตนัมในภาษาอินเดียแปลว่าท่านะครับเมืองท่าพอร์ตนะครับปัตตนัมไปที่เมืองวิสาขปัตตนัมซึ่งอยู่ขอบแดนของอันทรประเทศทางด้านเหนือสุดและเหนือขึ้นไปนิดก็คือกลิงคะปัตตนัมก็คือแคว้นกลิงคะที่เป็น
ฐานที่พระเจ้าอโศกมาตียับเยินนะครับเหนือขึ้นไปในกลิงคปัตตนัมเนี่ยจริงๆนะฮะมีสถูปใหญ่สถูปหนึ่งผมก็ฝันว่าจะไปแต่ยังไม่ได้ไปสักทีนะครับชื่อว่าทันตปุรัมฟังชื่อนะทันตปุรัมถามว่าคืออะไรมีการขุดค้นแล้วนะครับเขาเจอพระอบเจอพระธาตุด้วยเขาบอกเนี่ยชื่อว่าทันตปุรัมและโดยตำนานเนี่ยนี่คือที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าอันนี้พระเขี้ยวแก้วองค์เดียวไหมที่ส่งมาที่เมืองนครแล้วไปที่ลังกาไปอยู่วัดพระเขี้ยวแก้วอ่ะอันนี้เราไม่รู้ผมยังไม่ได้ไปแต่เท่าที่อ่านหนังสือเนี่ยท่านปุรัมทันตปุรัมก็เป็นสถูปรูปทรงคล้ายๆกับสารจีนะครับแต่ที่เห็นเนี่ยเห็นเป็นดินและอิฐไม่ได้มีหินแกะสลักประดับอะไรมากนักเพราะว่าอาจจะผ่านการเวลาอาจจะถูกกระเทาะเอาไปใช้แล้วนะครับแล้วที่สำคัญคือไม่ได้ไปด้วยไปแต่ภาพแต่ไล่ลงมาที่ตื่นเต้นมากๆก็คือว่าที่เหนือวิสาขปัตตนัมเนี่ยนะครับมีเนินใหญ่ๆอยู่2เนินชื่อว่าเนินโบวิคอนด้ากับทอตลากอนด้ากอนด้าเนี่ยแปลว่าเนินนะโบวิแปลว่าอะไรผมจำไม่ได้แล้วทอตระแปลว่าทอตระเนี่ยอาจจะธาตุก็ได้นะครับเพราะตอนที่เราไปเนาะนั่งรถไปถึงเป็นเนินอยู่ไม่ไกลจากชายฝั่งทะเลแต่เนินเนี่ยมันไกลลิบๆเนินหนึ่งเนี่ยมีรถเข้าไปถึงที่ทอตระกอนดารถเข้าไปถึงก็เข้าไปเดินดูก็เห็นเป็นใช้คำเป็นมหาอารามแล้วกันเห็นรั้วคล้ายกำแพงแก้วนะอิฐก่อเป็นกำแพงแก้วใหญ่มากมีสถูปอยู่ 2-3 สถูปแล้วข้างๆเนี่ยมีวิหารมีครัวมีเรียกว่าเป็นกุฏิพำนักอันเนี้ยเห็นแล้วโอ้มันใหญ่อย่างนี้เลยนะอีกอันหนึ่งที่โบวิกอนด้าเนี่ยอันนี้รถไม่ถึงครับรถเขาจอดข้างล่างแล้วก็บอกว่าเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปเกือบตายครับเดินไต่เนินขึ้นไปเดินไล่ขึ้นไปเรื่อยๆระหว่างทางก็เจอศาลเจ้าของฮินดูแล้วก็ต้องไปให้ทะลุขึ้นไปจนถึงสุดเนินโอ้โหมันอะไรยิ่งใหญ่อย่างนี้นะครับเห็นลงมาเนี่ยเห็นหมู่บ้านริมฝั่งทะเลเห็นชายฝั่งแล้วก็เห็นทะเลออกไปนี่บรรยากาศเนี่ยผมนึกถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวันหรือแม้กระทั่งนึกถึงที่อาจารย์ศรีศักดิ์เคยบอกว่าเมืองอู่ทองเนี่ยพระเนี่ยจะอยู่บนเขาแล้วชาวบ้านจะอยู่ริมฝั่งอยู่ในเมืองเพื่อทำมาหากินแล้วก็ประกอบอาชีพพระเนี่ยจะปลีกวิเวกอยู่บนเขาเหมือนที่เขาคิดจะกูดพระพุทธเจ้าก็ขึ้นไปอยู่บนเขาแล้วก็เช้าก็ลงมาบิณฑบาตโปรดสอนแล้วก็กลับขึ้นไปอยู่บนเขาไปหาความวิเวกที่โบวิกันดากับทัตเลกอนดาเนี่ยเป็นแบบนี้เหมือนกันแต่ที่สำคัญก็คือว่าขนาดมันใหญ่มากจริงๆครับใช้คำว่าใหญ่มากจริงๆแล้วก็ที่โบวิกันดาเนี่ยที่สี่ด้านของตัวสถูปซึ่งตอนนี้ก็เห็นเป็นสถูปใหญ่และมีแต่อิฐนะครับเขาพบพระบรมสารีริกธาตุตั้งหลายตลับแต่พระธาตุของใครไม่รู้นะรู้ว่าเป็นรีลิกซ์อะแล้วทุกวันนี้ก็ไปเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งนครไฮเดอราบัดซึ่งเป็นเมืองหลวงของอันธรประเทศซึ่งคราวที่แล้วผมบอกแล้วปรากฏว่าอ๋อตรงนี้นี่เองเป็นที่ที่พบพระธาตุการที่เราได้ไปถึงสถูปเจดีย์ที่มีหลักฐานการพบพระธาตุมันก็มีความหมายเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็น2สถูปแล้วที่ใกล้กว่านั้นเนี่ยมีอีกสถูปหนึ่งครับเท่มากเลยเป็นสถูปอยู่บนยอดเขาชื่อว่าสังคารามท่านลองค้นไปใน Google นะฮะ SANKARAM สังคารามเป็นสถูปใหญ่มากวางอยู่บนเนินสูงข้ามไปอีกเนินเนี่ยนะครับปรากฏว่าเป็นคล้ายๆเป็นไหล่เขาแล้วบนไหล่เขาเนี่ยมีแกะเป็นสถูปเล็กสถูปน้อยอยู่ตามไหล่เขาโอ้โหไปปีนป่ายฝั่งนู้นเพื่อดูสถูปใหญ่พอมาอยู่ที่สถูปใหญ่มองกลับไปที่ฝั่งนู้นผมว่าเอ๊ะแต่ก่อนเนี่ยนะนักแสวงบุญนักปฏิบัติธรรมนักจาริกแสวงบุญเนี่ยเขาต้องหนึ่งมีวิริยะเนาะอันที่สองมีทัศนะอันพิเศษนะไม่งั้นคงไม่ทำใหญ่ขนาดนี้แล้วก็อยู่บนยอดเนินเห็นแล้วมันทำได้ยังไงนะผมนึกมาออกแล้วที่ชวานะครับมาบุโรบุโดอย่างเงี้ยนึกไปนึกมาที่เขมรเนี่ยขอโทษนะฮะที่ผมพูดทั้งหมดเนี้ยมัน 2,000 ปีมาแล้วนะครับพันที่เขมรเนี่ยเพิ่งเกิด700ปีเนี่ยเล็กกว่าที่นี่มากเลยนะครับแม้ที่นี่จะไม่มีการแกะสลักอย่างวิจิตรเท่าไหร่สู้อย่างที่สารจีที่เล่าเมื่อคราวที่แล้วไม่ได้อันนี้ก็คือชุดที่1ที่อยู่ในลุ่มแม่น้ำโคทาวารีนะครับซึ่งอยู่ทางตอนเหนือพอถัดลงมาทางใต้นะครับคือในลุ่มแม่น้ำกฤษณาอันนี้
ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านะครับปรากฏว่าที่นี่เนี่ยมีอีกไม่รู้กี่สถูปผมดูตามแผนที่มีอีกหลายสิบสถูปแต่เราไม่มีเวลามากแล้วก็แวะสถูปที่สำคัญเช่นไปที่วิจัยวาดาไปพัตติโปลุไปที่คันธศาลาแต่ที่สำคัญคือไปที่สถูปสำคัญชื่อว่าจักกยเปตาสถูปจักกยเปตาเนี่ยเขามีพิพิธภัณฑ์เล็กๆด้วยนะครับปรากฏว่าที่นี่มีความสำคัญมากเพราะมีรูปแกะสลักเป็นหินใหญ่แกะเป็นรูปจักรวาทินท่านเคยได้ยินคำนี้ไหมครับจักรวาทินจักรวาทินเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยนะครับถ้าจะเป็นมหาจักรพรรดิเนี่ยจะต้องมีมงคลประจำองค์มหาจักรพรรดิหลายอย่างเช่นมีช้างแก้วม้าแก้วขุนพลแก้วปรากฏว่าแผ่นหินรูปนี้นะทำเป็นรูปกษัตริย์แล้วก็มีแกะเป็นรูปขุนพลแก้วช้างแก้วม้าแก้วอยู่บนหินเดียวกันอันนี้เป็นยืนยันว่ากษัตริย์องค์นี้เนี่ยเป็นจักรพรรดิและเป็นจักรพรรดิในพระพุทธศาสนาด้วยแต่ที่สำคัญที่สุดแล้วนักโบราณคดีชอบเอาภาพนี้มาอ้างก็คือว่าจักรพรรดิองค์นี้เนี่ยใส่ตุ้มหูนะใส่เครื่องประดับหูเป็นขดม้วนเหมือนกับที่เจอที่ขอคอดกระอันเนี้ยท่านอาจารย์ศรีศักดิ์บอกว่านี่จักรูปจักรวาทินที่จักรยเพตราเนี่ยมีอายุประมาณ 2,000 ปีแต่ปรากฏว่าต่างหูลักษณะเดียวกันกับที่องค์จักรพรรดิใจเนี่ยมาพบที่คอคอดกระอาจารย์ศรีศักดิ์บอกว่านี่ไงใครว่าแผ่นดินนี้ล้าหลังและดึกดำบรรพ์แต่เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วมีระดับจักรพรรดิอ่ะมาถึงเพราะต่างหูทองคำมาถึงที่จักรพรรดิคงไม่ส่งมาเปล่าๆอ่ะพระองค์ท่านต้องมาแน่แต่ถามว่าจักรพรรดิองค์นี้คือใครเรายังไม่รู้นะครับแต่ว่ามีจักรพรรดิมาผมมาสันนิษฐานเล่นๆนะจักรพรรดิองค์นี้อาจจะเป็นจักรพรรดิที่แพ้พระเจ้าอโศกคืออาจจะเป็นจักรพรรดิพุทธนั่นแหละนะครับแล้วตอนนั้นพระเจ้าอโศกท่านเป็นจันทานใช่ไหมท่านก็เป็นถือศาสนาพระเวทอ่ะท่านก็รบแถวเนี้ยเดิมมาเป็นดินแดนพุทธอ่ะนะครับทางนี้ก็เลยหนีพระเจ้าอโศกมาเลยจักรพรรดิองค์นั้นอาจจะหนีมาพร้อมกับเครื่องทรงถนิมพิมพาภรณ์แล้วก็รอจังหวะที่จะกลับสุดท้ายไม่ได้กลับอาจจะมาสิ้นอยู่ที่นี่ก็เลยตกหล่นอยู่ที่นี่อันนี้ก็คือเป็นส่วนที่สองนะครับที่นี่เนี่ยนะครับมีถ้ำหนึ่งที่ถ้ำกันตสาลาเนี่ยเขาเจอจารึกว่าด้วยมหานาวิกะในการเจอจารึกมหานาวิกะอยู่ที่ผนังถ้ำที่ตรงนี้เนี่ยมันยืนยันที่นี่มีการเดินเรือท่านผู้ฟังเข้าใจนะครับมีชื่อกะลาสีแกะอยู่ที่ผนังถ้ำเป็นศิลาจารึกก็แสดงว่าที่นี่ต้องมีกะลาสีมาอยู่นะครับแล้วกะลาสีมาอยู่ที่นี่ไปไหนอ่ะก็ข้ามมหาสมุทรอินเดียเอาเบงกอลข้ามไปไหนอ่ะก็ต้องข้ามมาเซาท์อีสต์เอเชียเพราะว่าที่ข้ามสมุทรไทยมาเลเราเนี่ยเจอจารึกว่าด้วยมหานาวิกะ2หลักหลักหนึ่งพบที่เกดะคือเมืองไซบุรีนะครับเป็นศิลาจารึกมีรูปสถูปชัดเจนนะครับสถูปก็คล้ายๆกับที่เราเจอที่แถวๆที่ผมสังขารามเนี่ยนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าจารึกนั้นระบุชื่อว่าพุทธกุปมหานาวิกะชื่อนี้สำคัญมากนะชื่อว่ามหานาวิกะชื่อว่าพุทธนะอันนี้อันที่หนึ่งแต่อันที่สองเนี่ยพบที่บางกล้วยที่จังหวัดระนองของประเทศไทยเราเป็นจารึกแผ่นทองคำอันนี้เป็นจารึกแผ่นทองคำหนึ่งเดียวเลยนะครับไอ้จารึกบนศิลาเนี่ยเจอหลายแห่งแต่จารึกแผ่นทองคำหนึ่งเดียวเจอที่บางกล้วยเขียนว่าพฤหัสบดีสารมสานวิกาสะบอกว่าแผ่นแป้นทองคำนี้เป็นของมหานาวีนาวิกะชื่อว่าพฤหัสบดีแต่อันนี้ระบุว่าพฤหัสบดีคนนี้เป็นชนชั้นพราหมณ์ไม่ใช่ถือพุทธต่างจากพุทธคุปเอาว่ามีกะลาสีทั้งพุทธและพราหมณ์เดินทางไปมากันตสาลาเนี่ยก็มีจารึกนี้นะครับที่จุดที่3เนี่ยนะครับเป็นจุดที่อยู่ลึกเข้าไปจากบริเวณที่ผมเล่ามาแล้วนะครับทบทวนนะครับบริเวณที่1คือในเขตวิสาขปัตตนัมเขตที่2ก็คือเขตที่เรียกว่าอมรวดีลืมเล่าไปเลยนะครับจริงๆตรงนี้มีมหาสถูปสำคัญนะครับคือมหาสถูปอมรวดีสำคัญยิ่งกว่าจักรยเปตาพัตติโปลุวิจัยวดากันตสาลาอันนี้เป็นมหาสถูปว่ากันว่าใหญ่ยิ่งกว่าพาราหุตและใหญ่ยิ่งกว่าสารจี
เป็นมหาสถูปอมรวดีแต่ทุกวันนี้เนี่ยตัวมหาสถูปอมรวดีเนี่ยนะครับเหลือแต่เป็นเนินดินแต่โค้งกว้างใหญ่มากที่พิเศษก็คือว่ามีแผ่นหินอ่อนทำเป็นรั้วแล้วก็ประดับรอบเพียงแต่ว่าแผ่นหินอ่อนที่ประดับเนี่ยแตกเยอะมากแล้วมีคนมาตีมาทุบนานมากแล้วทำให้สิ่งที่หลงเหลืออยู่เราเห็นแต่เพียงชิ้นส่วนหินอ่อนจำนวนหนึ่งทั้งที่เคยประดับอยู่ที่ผิวสถูปแล้วก็เป็นรั้วส่วนใหญ่เนี่ยเอาไปอยู่ที่ไหนส่วนใหญ่ไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่ผมเล่าแล้วเมื่อคราวที่แล้วก็คือที่พิพิธภัณฑ์แห่งเชนไนนะครับหรือมัตราสอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ลอนดอนนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าที่ข้างหน้าของมหาสถูปแห่งอมรวดีเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นต้นเขาของทวารวดีด้วยเนี่ยนะครับมีพิพิธภัณฑ์เล็กๆด้วยแล้วในพิพิธภัณฑ์นี้ก็ยังมีหลักฐานหินสลักแล้วก็โบราณวัตถุต่างๆที่สำคัญมากแต่จุดแย่ที่คือเขาห้ามถ่ายรูปเท่านั้นเองครับนะครับทั้งหมดนี้นะก็คือของลุ่มแม่น้ำกฤษณาแต่ที่สำคัญกว่านั้นนะครับลึกเข้าไปในแผ่นดินเนี่ยยังมีกลุ่มมหาสถูปอีกกลุ่มใหญ่อยู่ลึกเข้าไปคืออยู่ทางต้นน้ำต้นน้ำกฤษณาต้นน้ำกฤษณาเนี่ยตอนหลังเนี่ยเขาสร้างเป็นเขื่อนแล้วมีมหาสถูปใหญ่ที่เรียกว่านาคารชุนโกนทะท่านเคยได้ยินชื่อว่านาคารชุนไหมฮะมหาเถระที่เรียกชื่อว่านาคารชุนเนี่ยเป็นผู้ที่เคยอยู่ที่นี่ก่อนที่จะอพยพย้ายแล้วไปเผยแผ่พุทธศาสนาในเขตทิเบตนะจนเป็นอาจารย์เจ้าของฝ่ายมหายานและวัชรยานหลังจากบริเวณอินเดียเนี่ยเปลี่ยนคือเรียกว่าฮินดูเป็นใหญ่แล้วก็อิสลามเข้ามาแล้วก็ทางพุทธก็อยู่ลำบากก็เลยท่านนาคารชุนเนี่ยท่านก็ย้ายไปแต่ที่นี่เนี่ยเป็นมหาอารามนะฮะแห่งท่านนาคารชุนซึ่งเคยอยู่ที่นี่นะครับบริเวณนี้เนี่ยนะครับเรียกว่ามีมหาสถูปที่สำคัญเนี่ยที่เป็นหมุดหมายใครๆมาก็ต้องไปก็คือที่มหาสถูปแห่งนาคารชุนพอดีอินเดียเนาะเขาจะสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำก็ทำให้โบราณสถานทั้งหลายที่อยู่ในลุ่มน้ำจมอยู่ใต้ทะเลสาบเหนือเขื่อนทั้งหมดเขาก็เลยทำการเร่งสำรวจแล้วเก็บกู้ปรากฏว่าพบสถูปพบพุทธสถานเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเขาก็เลยเก็บกู้ไปสร้างไว้บนเกาะกลางทะเลสาบบนเกาะกลางทะเลสาบเนี่ยเหลือของจริงอยู่สัก1หรือ2อย่างแต่ทุกอย่างที่เขาเก็บกู้จากท้องน้ำเนี่ยก้นทะเลสาบเนี่ยเขาไปสร้างรวมกันไว้ที่เกาะกลางทะเลสาบทำให้เราต้องนั่งเรือไปนั้นการไปที่นี่เนี่ยก็สาหัสนิดหน่อยนะครับคือต้องไปนอนค้างคืนกันที่ริมทะเลสาบซึ่งเป็นโรงแรมของรัฐสภาพก็แบบอินเดียนะครับจากนั้นก็ตื่นเช้าทานอาหารเช้าแล้วก็นั่งเรือไปสักชั่วโมงครึ่งกว่าจะไปถึงทะเลสาบไปถึงเกาะกลางทะเลสาบพอไปถึงเกาะกลางจะต้องไต่เหมือนไต่เนินเนาะสูงพอใช้ได้ไปถึงก็ไปเจอร่องรอยที่นั่นเนี่ยความจริงแล้วเขาไปรวบรวมไว้ดีนะครับมีตั้งแต่ร่องรอยที่เป็นสุสานสมัยหินทำให้เราเห็นว่าคนแต่ก่อนสมัยหินเขาฝังศพกันแบบไหนแล้วจากร่องรอยแบบนี้แหละครับเขาว่ากันว่าก็พัฒนาออกมาเป็นสถูปแล้วก็มีสถูปแห่งนาคารชุนโกนทะอยู่ที่นี่มีวิหารมีพระพุทธรูปพระพุทธรูปเนี่ยดูแล้วก็เหมือนนะที่เราเรียกแบบอมรวดีครับแล้วก็ละไม้มากฮะกับแบบเรียกว่าแบบทวารวดีของบ้านเราเพียงแต่จีวรกรีบจะน้อยลงนะครับของทวารวดีเรานอกจากนั้นแล้วที่นาคารชุนโกนทะมีพิพิธภัณฑ์ใหญ่มากแล้วมีหลักฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งชิ้นส่วนนะครับจากสถูปไม่ว่าจะเป็นรูปนางยักษ์รูปต่างๆถ้าหากว่ายุคแบบยุคประมาณสารจีพาราหุตก็จะไม่มีรูปพระพุทธเจ้าจนมาถึงยุคอมรวดีก็จะเริ่มมีรูปพระพุทธเจ้ามีพระพุทธรูปแล้วอันนี้คือสิ่งที่เห็นการนั่งเรือไปนั่งเรือกลับเนี่ย1ชั่วโมงครึ่งโอ้พอเข้ามาที่ฝั่งนะครับบนฝั่งเนี่ยนะครับโดยรายรอบเนี่ยเขาก็ย้ายบางอย่างมาสร้างไว้บนฝั่งด้วยเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่มีแม้กระทั่งแอมฟิเธียเตอร์ขนาดใหญ่เข้าใจคำว่าแอมฟิเธียเตอร์ไหมอย่างเราไปที่โรมนะก็มีโรงมหรสพกลางแจ้งครึ่งวงกลมอ่ะนะครับเป็นอัศจรรย์นะที่นี่ก็มีนะครับถามว่า
เป็นสไตล์แบบอินเดียหรือรับแบบกรีกโรมันมาเขาก็บอกว่าในเมื่อมีพระพุทธรูปแบบอมรวดีซึ่งก็น่าจะพัฒนามาจากแบบคันธาระเนี่ยเขาก็เชื่อว่าน่าจะมีร่องรอยอิทธิพลจากฝั่งกรีกและโรมันเข้ามาด้วยจากนาคาราชุนโกนธาเนี่ยมันต้องนั่งรถนั่งไกลส่วนใหญ่จะยอมฮะไม่ไปนาคาราชุนโกนธาเพราะนั่งรถไกลมากนะครับประมาณเกือบ3ชั่วโมงกว่าจะกลับมาถึงฐานการไปข้างหลังของผมเนี่ยนะครับผมถูกเชิญโดยรัฐบาลของแคว้นเตลังคณะแคว้นนี้เนี่ยเขาแยกมาจากอันธรประเทศเป็นแคว้นที่อยู่เหนือน้ำเขาบอกว่าน้ำเนิ่มความอุดมสมบูรณ์อารยธรรมทั้งหลายเนี่ยไปจากเขาแต่น้ำเนี่ยลงไปเลี้ยงอันธรประเทศเพราะฉะนั้นแล้วพอเป็นแคว้นเดียวเนี่ยก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ไปบำรุงแต่ที่อันธรประเทศไม่เคยมาบำรุงบางอำเภอที่อยู่ต้นน้ำเลยเขาเคยรวมตัวกันตั้งเป็นแคว้นใหม่ตัดตอนบนแล้วเขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่เขาปิดเขื่อนนะข้างล่างแห้งแล้งเขาว่างั้นนะครับแล้วเขาก็เชิญผมไปคือจริงๆเนี่ยเขาอยากจะจัดงานเรื่องถึงพุทธศาสนาแล้วก็ถามมาที่สถานทูตอินเดียว่าอยากให้ใครไปสถานทูตอินเดียบอกดร.บัญชาดร.บัญชาผมก็เลยไปบรรยายเรื่องนี้ที่ไฮเดอราบัดซึ่งกลายเป็นเมืองหลวงของแคว้นเตลังคณะปรากฏว่าสิ่งที่เราได้พบเนี่ยนะครับเขาพยายามบอกว่านี่เป็นดินแดนพระพุทธศาสนาเดิมโดยเขาทำอะไรบ้างเขาสร้างพุทธนิคมผมได้พุทธนิคมใหม่เขาสร้างมหาสถูปอมรวดีคือพอตัดถึงเนี่ยไอ้สถูปอมรวดีมันอยู่ในแคว้นอันธรประเทศไม่ได้อยู่ในแคว้นเตลังคณะนะครับเขาเลยสร้างใหม่เลยฮะสร้างเป็นมหาสถูปแห่งอมรวดีใหม่สร้างมหาพระพุทธรูปใหญ่ไว้กลางสระเราต้องไปนั่งเรือในทะเลสาบไปดูพระพุทธรูปใหญ่ซึ่งก็สร้างแบบอินเดียยุคใหม่มันก็ดูไม่สวยเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งสถูปแห่งอมรดีเขาสร้างมาใหญ่มากนะครับใหญ่จริงๆแล้วก็แกะหินที่อังกฤษแกะเอาไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาสร้างใหม่แล้วมาประดับบนสถูปใหญ่จริงๆแล้วเรียกว่าอลังการเพียงแต่ว่าความวิจิตรไม่เท่าของเก่านะครับแต่เอาว่าเขาสร้างใหญ่มากและในบริเวณนั้นเนี่ยเขาก็มีสร้างใช้คำว่าพุทธนิคมก็มีสถูปจากทุกที่รวมทั้งมีสถูปจากประเทศไทยด้วยผมจำไม่ได้แล้วนะครับว่าเป็นพระธาตุจากเมืองไหนเนาะแต่รู้แต่ว่าไปจากภาคเหนือพระธาตุของภาคเหนือนะครับไปสร้างไว้องค์หนึ่งแล้วก็มีแบบพม่าแบบอินเดียแบบลังกาแบบเวียดนามมีหมดแล้วเขาจัดงานต้อนรับกันที่นั่นแต่ที่ยิ่งกว่านั้นนะครับในเขตนาคาราชุนโกนธาเนี่ยยังมีสถูปเล็กสถูปน้อยอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะชื่อสถูปเนลาคอนดาปาลิกุนดูปาลิยาเลสวรัมแต่ที่ผมติดใจแล้วก็อยากจะทิ้งท้ายในวันนี้ก็คือว่าที่สถูปชื่อว่าพานิกิรี PHANIGIRI พานิกิรีอันนี้สุดยอดครับรถไปถึงนะชาวบ้านเป็นหมู่บ้านเด็กวิ่งมาเป็นเกลียวนะครับแล้วก็วิ่งไปกับเราต้องเดินขึ้นภูเขาเลยครับเดินขึ้นภูเขาถามว่าเกือบชั่วโมงอ่ะเดินไต่ไปตามไหล่เขาซึ่งเป็นลานหินอ่ะสมมติเดินขึ้นฟูจิยาม่าเนาะคือเดินไปบนลานหินไม่มีอะไรเลยนะครับโชคดีที่อากาศมันไม่ร้อนมากนักแล้วไปถึงตอนนั้นเนี่ยแดดไม่ร้อนนะครับต้องเดินฝ่าขึ้นไปบนลานหินแล้วมีตะบองเพชรนะสลับกันไปจนไปถึงบนยอดเราก็เจอสถูปเนี่ยแหละครับแล้วก็วิหารแบบสมัยอมรวดีแกะหินอ่อนสวยงามมากประดับอยู่บางอันเนี่ยเขาไม่เคยเจอด้วยนะผมไปคุยบอกนี่ไงเจออีกแล้วเจอรูปนู้นเจอรูปนี้เจอรูปคชลักษ์เจอรูปมายาที่นี่รูปมายาทีวีผมว่าเอาไปเก็บไว้นะครับเราก็ไปกันแล้วก็มีตัวแทนของเรียกว่าของแคว้นอ่ะก็มาต้อนรับผมก็บอกเขาเลยนี่สำคัญให้เก็บผมทำตัวเป็นผู้รู้เพราะว่าในนัดนั้นเนี่ยมันไม่มีนักวิชาการเท่าไหร่มันเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพราะเขาต้องการประกาศศักดาว่าแคว้นนี้ก็สำคัญที่สนุกกว่านั้นคือว่าพอขากลับผมมารู้ข่าวอ่านหนังสือมาแล้วเขาบอกว่ามันมีบ้านชาวบ้านคนหนึ่งนะเขาเก็บชิ้นส่วนของสถูปและวิหารแห่งพานิกิรีเนี่ยเก็บไว้ในบ้านต้องขออนุญาตเปิดดูผมเลยพอขึ้นหนึ่งผมบอกช่วยหาทางเปิดห้องนี้ให้ผมหน่อยนะผมอยากดูเขายอมผมอะผมไปเป็นวิทยากรเนี่ยเป็นแขกของแคว้นน่ะปรากฏว่าได้เปิดดูครับเท่านั้นเลยครับเจ้าหน้าที่แคว้นยังตกใจเลยว่าโอ้
มันมีมากขนาดนี้เลยเหรอคือเรียกว่าชิ้นส่วนหินอ่อนนะครับหินปูนที่แกะสลักอย่างวิจิตรเนี่ยข้างบนเนี่ยเหลืออยู่น้อยมากแต่ปรากฏว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งแกเห็นคุณค่าแกกลัวว่าจะถูกลักขโมยแกเริ่มมาเก็บไว้แล้วก็ทางชาวบ้านเขารู้กันทั้งนั้นแหละนะครับแล้วก็ทางแคว้นเขาบอกเขาก็รู้แต่เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงอันนั้นเนี่ยเป็นจุดสำคัญที่ผมได้ไปเห็นและไปสัมผัสแล้วก็อยากจะชวนท่านไปเที่ยวถามว่าไปเที่ยวเองได้ไหมผมว่าน่าจะพอไหวเพราะว่าท่านอาจารย์ศรีศักดิ์วัลลิโพรมก็เคยให้บางทัวร์ออร์แกไนซ์จัดพาไปผมเองเนี่ยไปแล้วตั้ง2ครั้งครั้งหนึ่งเนี่ยไปกับกลุ่มนักวิชาการของยุโรปที่เขาก็หาคนช่วยจัดให้แล้วครั้งที่2รัฐเขาจัดให้ถามว่าสภาพลำบากไหมก็ไม่ได้สะดวกสบายนักแต่ก็พอไหวสำหรับการไปที่นี่ส่วนที่ผมพูดในเมื่อตอนที่แล้วคือสารจีเนี่ยผมว่าไปได้สบายมากการสัญจรไปได้แล้วก็อยากเรียกร้องเชิญชวนนะครับว่าในทัศนะของผมนะไม่ว่าจะสถูปวิหารไหนในโลกนี้ที่สารจีเป็นที่สุดอมรวดีรวมทั้งที่อันธรประเทศทั้งหลายก็รองลงมาอย่างไม่น้อยหน้าเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา